แหล่งท่องเที่ยวใหม่น้ำตกลึกลับที่จังหวัดสระบุรีเขาบอกว่าเป็นจุดเช็คอินที่เอารถไปจอดข้างน้ำตกได้เลยไปนั้นเลี้ยวเข้ามาก็ฮาเลยเอาผู้หญิงไปที่รอดไปคุณคะคุณพาดิฉันมาทำอะไรที่นี่คะนี่เรามีน้องตะคิวกินไปแล้ว1คนขี่ไหวป่ะจ๊ะผมเห็นนะฮะคุณขี่ดูตูดน้องผู้หญิงเขามีโอบอาจารย์ใส่บ้างไหมหนูจับไม่ได้กลับมาอีกแล้วงานที่ไบเกอร์ต้องมารวมตัวกันทุกปีครับปีนี้ฮะวิวไฟเดอร์นะครับเราก็จะต้องไปโมโตจีพีเหมือนเดิมครับแต่ไม่ได้ไปคนเดียวนะฮะเพราะว่าเรามี FC ของเราเนี่ยไปด้วยครับนี่เราไปทักทายกันหน่อยนะฮะไปสาวๆสวัสดีครับสาวๆจากเลดี้เรียดินก็จะไปกับเราด้วยมีน้องโซดาแล้วก็น้องเฟิร์นปกติเห็นได้ขี่ทางฝุ่นทำไมวันนี้มาแบบทรงเนี้ยลองบ้างลองบ้างใช่เคยไปดูโมโต GP ไหมเคยไปดูป่ะยังไม่เคยไปดูเลยนี่ครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกเลยเฮ้ยตื่นเต้นมากเออจริงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะอยากเป็นเชียร์ใครเชียร์ใครเชียร์ใครพิเศษป่ะเชียร์พี่มาร์คค่ะพี่มาร์คมาร์คซักเกอร์เบิร์กมาร์คไม่ใช่มาร์คเกรฮามปีนี้ปีสุดท้ายแล้วด้วยที่อยู่ฮอนด้าปีนี้เขาบอกว่าเราอาจจะมีโอกาสได้ไปแบบใกล้ๆชิดๆเขาเลยนะสนใจไหมสนใจค่ะนี่เด่นกรี๊ดดูแลป๋าหน่อยเดี๋ยวป๋าจัดให้ไม่ได้มีแค่สาวๆนะครับยังมีหนุ่มๆ มาด้วยไปดูแก๊งหนุ่มๆข้างหลังนะฮะแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้นะไม่ได้มีแค่หนุ่มๆพวกนี้นะยังมีอีกหนึ่งแก๊งวันนี้มีไบเกอร์ชุดใหญ่มาแจมกับเราด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวไอ้พวกนี้หน้าเดิมหน้าม้าจานไฟครับปีนี้เป็นปีที่2แล้วปีที่2แล้วครับที่ไปMotoGPใช่ใช่เหรอครับติดใจติดใจอะไรฮะการแข่งขันนี่หรือจัดให้หรือจัดให้สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับนี่มาได้กันปีแรกมาฮะครับปีแรกชื่อพี่อะไรครับต้อมครับผมพี่ต้อมครับเอาคันนี้มาครับ GS รุ่นใหญ่เดี๋ยวเราไปสนุกกันที่ MotoGP นะแต่อยากจะบอกว่าวันนี้ก่อนที่ไป MotoGP นะผมจะพาไปเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่น้ำตกลึกลับที่จังหวัดสระบุรีเขาบอกว่าเป็นจุดเช็คอินที่ใครจะไปสระบุรีตอนนี้นะฮะต้องไปโดยเฉพาะสายไบเกอร์นะฮะสายขับรถนะครับเอารถไปจอดข้างน้ำตกได้เลยมันจะอยู่ที่ไหนปะไปดูโมโต GP ด้วยกันมันกว่าถึงสระบุรีแล้วครับขี่กันมาผมว่าทริปนี้เป็นทริปที่แบบผมชอบมากเลยนะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของพวกเรานะครับทุกคันที่มาในทริปนี้นะครับไม่เข้าพวกกันเลยครับดูมันคนละทรงกันเลยอันนี้อ่ะผมขี่ CB 750 Hornet มานะครับมันก็จะเป็นรถ Naked เนาะทีมงานขี่ NT 750ก็เป็นรถแบบสไตล์ทัวริ่งนะอันนี้เป็นแพนอเมริกาอันนี้ Harley มาเลยนะฮะรุ่นอะไรนะจ๊ะโรไรเดอร์ FP ค่ะโรไรเดอร์ FP นี่มากับเซลฮาร์เลย์นะใช่ครั้งที่แล้วมามันไม่ใช่คันนี้นี่ครั้งแล้วมาใช่ครั้งแล้วเป็น GS เนี่ยใช่ครับอ๋อนี่เป็นคุณประมาณตรงนี้แล้วเปลี่ยนแนวเห็นคุณภูริชอบเปลี่ยนแนวเอ้ยผมเปลี่ยนไปเรื่อยเลยตามไม่ทันแต่เมื่อกี้ผมเห็นนี่ๆพวกคุณสองคนมานี่มานี่คุณขี่ดูตูดน้องผู้หญิงเค้าคุณคิดอะไรเค้าหรือเปล่าเฝ้าระวังให้เค้าอ่ะครับเฝ้าระวังอะไรคุณเข้าไปดมใกล้ๆผมว่าพวกนี้2คนนี้ลามกเลยนะขอให้อยู่ห่างๆไว้คือตรงนี้เขาบอกว่ามันมีน้ำตกลึกลับอยู่อันนึงที่มาทริปนี้เพราะว่าตามจะมาตามหาน้ำตกเพราะดูในเพจของน้องแม็กรถเหลืองได้เห็นป่ะรถตู้เหลืองเล็กๆมินิเยลโลแวนยอดวิวเป็นล้านเลยมาฮะเดี๋ยวเราไปเข้าไปในวัดอันนี้ไม่น่าจะชื่อวัดถ้ำโพธิสัตว์นะครับที่บริเวณจังหวัดสระบุรีข้างในเนี่ยมีน้ำตกซ่อนอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงอ
ว่าเดี๋ยวนี้รถดีๆอ่ะราคามันจับต้องได้มากๆเลยนะอย่างคันนี้คือ300,000กว่าบาทอ่ะแต่ว่าได้ความเท่มาแล้วที่ได้มาเหนือนะคือความแรงเพราะว่าน้ำหนักรถคันนี้มันเบามากนะครับมันลงไปเหลือ208กิโลกับพละกำลังที่ได้มาเกือบ100แรงม้าแล้วก็โหมดการขับขี่ที่เขาให้มาเนี่ยมันมี3โหมดหลักๆแหละที่ไม่ใช่โหมดเซตเองนะก็คือโหมดสปอร์ตแล้วเมื่อกี้ผมขี่มาเนี่ยผมใส่สแตนดาร์ดผมรู้สึกไม่เหนื่อยอยากขี่มันก็ใส่สปอร์ตแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบเลยคือว่าบาลานซ์ของรถเนี่ยมันดีมากก็คือ CB 750 Hornet เนี่ยผมว่าเขาออกแบบมาให้มันเหมาะกับคนที่อยากจะขี่เท่ๆในเมืองออกมาต่างจังหวัดแบบใกล้ๆแบบที่เรามาเนี่ยได้ด้วยนะจากกรุงเทพมาเขาใหญ่สระบุรีนะครับเมืองกาญอะไรเงี้ยขี่เที่ยวไปนอนค้าง1วันเนี่ยเขาก็มีใส่อุปกรณ์2ข้างแล้วก็ขนของไปเที่ยวได้มันก็จะเป็นรถแบบสไตล์ Naked ที่ขับเที่ยวได้ด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าอันนี้มันตอบโจทย์กับราคาที่ประมาณ 300,000 เนี่ยผมคิดว่ามันไม่แพงเลยนะสมรรถนะที่ได้ความแรงที่ได้ handling ที่ได้รูปลักษณ์ที่ได้กับราคาเนี่ยผมคิดว่า Honda เขาทำได้ตอบโจทย์มากถ่ายรูปไว้หน่อยเสื้อนี่ต้องมีนะครับใส่ขี่ได้เป็นไงฮะรีวิวหน่อยโอ้ใส่สบายมากเลยครับผิวมากเลยไม่ร้อนเลยไหมร้อนเลยเย็นสบายน้องๆสาวๆนี่ไม่ได้เลยนะชุดอ่ะเดี๋ยวพี่ส่งเสื้อไปให้เสื้อวีไฟเดอร์นี่ต้องมีนะจ๊ะโอ้โหต้องใส่แล้วค่ะน้ำตกอันนี้น่ารักดีนะเคยมาไหมครับเคยมาเที่ยวสระบุรีกันไหมฮะไม่เคยเลยค่ะชอบตรงเอารถมอเตอร์ไซค์มาจอดได้ใกล้ๆแล้วก็ไม่ไกลกรุงเทพนะคืออยู่ใกล้กรุงเทพมากนะครับแค่ประมาณแบบถ้าพี่ไม่พาอ้อมนะคือพี่ก็พาอ้อมไปเรื่อยดูวิวไปเรื่อยถ้ามากันแบบขับมิตรภาพมาเนี่ยไม่เกินชั่วโมงหนึ่งน่าจะถึงโอเคเอาเราถ่ายรูปเล่นกันก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้เราน่าจะไปกินข้าวริมน้ำตกเอกมากับวิวไฟเดอร์อ่ะมันต้องเที่ยวกันก่อนอยากทำอะไรบ้างฮะอยากทำอะไรบ้างสาวๆอยากเห็นฮาร์เลย์ลุยเอ็นดูโร่ป่ะอยากค่ะอยากพี่ก็อยากฮาร์เลย์เราลงเอ็นทางเอ็นดูโร่ได้ไหมนะได้ไหมคะเซลฮะฮาร์เลย์ลงทางเอ็นดูโร่ได้ไหมฮะไม่รู้โอเคได้ฮะตัวพวกนี้ลงได้ไหมฮะแล้ว
ลำบากคนอื่นเขาแงะกันเลยทีเดียวอันนี้หน้าหายแล้วครับหลังติดทางนี้ก็ยังติดอยู่อันนี้ก็เอาดินออกอันนั้นก็จุ่มไปแล้วอันนั้นก็เอาดินออกแก๊งนั้นเลี้ยวเข้ามาก็ฮาเลยมาแล้วเหรออยากเห็นแล้วสนุกไหมเดี๋ยวแม่งมาแน่ตอนนี้เรากำลังมีแก๊งไบบาร์เตอร์เขามาเจอเรานะครับเดี๋ยวดูว่าเขาจะเข้ามาเจอเราได้ไหมจะมีกี่ศพตรงนั้นมีกี่ศพมีกี่ศพผู้หญิงที่รอดเลยโหเสียงเสียงเสียงเฮ้ยมีดูกระตี้ด้วยเราบ้าโอ้ยชาอย่างเล้าใจมากเลยนะครับยังไม่ทันได้พบปะพี่เขาอย่างเป็นทางการเลยนะครับคลิปนี้มีพี่ปอใบบาเทอร์มากับเราด้วยนะครับสวัสดีครั้งฮะสวัสดีครับปูริครับสถานที่นัดพบเราก็สุดยอดแล้วครับมึงมีหน้าที่ที่มันแบบว่าเจอกันง่ายๆหน่อยแล้วครับลิครับตอนแรกฟ้ามันเปิดพี่ทุกอย่างมันดีมันแห้งแต่ก่อนจะเจอพี่ในฝนมันตกโอ้โหแล้วดูล้อแต่ละคนดิครับเนี่ยแล้วดูรถคุณดิพี่ดูผมรถผมดีกว่าดูรถผมดีกว่าฮอนด้าเขาให้มาเทสฮะพี่ทีมงานผมนั่งแคปที่ดินอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับยังไม่ออกจากรถแต่ผมแค่เดินวนเข้าไปนี่เราออกมาเองไม่แต่เอาจริงๆแล้วอะครับมองด้วยตาเนี่ยมองไม่เห็นว่ามันจะลึกขนาดนี้นะคือมองด้วยตาเนี่ยเราคิดว่ามันไปได้แต่ที่ไหนได้เนี่ยช่วงประมาณ3เซนข้างบนเนี่ยมันติดเท้าเราแล้วมันติดยางแล้วนี่แค่3เซนเองเหรอใช่พี่มันนี่แหละมันสามนิ้วแต่เราแค่รู้สึกว่าแทร็กชั่นมันไม่เหมือนเดิมไงใช่เมื่อกี้นี่ก็แบบปึ๊บเลยใช่ไหมข้างหน้ามันเบรกใช่ไหมพี่ใช่ก็พอแล้วครับกับภูริครับเนี่ยที่สุดท้ายแล้วลาแล้วพี่สุดท้ายไม่ได้มาวางยาไปโมโตจีพีด้วยกันมันกว่าตอนแรกเนี่ยก็บอกว่ามารวมกันมันกว่าบุรีรัมย์ไอเราก็มั่นใจนะดูทางแล้วแม่งไม่เจอทางดินแน่เลยว่ะถ้าเจอทางดินเนี่ยต้องเจอวิวไฟเดอร์วางยาโอ้โหแม่งเลยไม่อันนี้แค่ไม่ถึง100เมตรเลยพี่โทษนะดูรองเท้าดิยังนึกว่าใส่ส้นตึกโอ้โหเอาหน้ามากับวิวไฟเดอร์มันต้องมีสักนิดนึงไม่เหงื่อผมไม่เงี้ยครับแล้วทำไมคุณยังรออยู่เลยเนี่ยท่วมเลยพี่ใช่ดิมาเดี๋ยวพามาเจอเพื่อนเนี่ยได้พี่บาพวกเราก็ดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะอันนี้พี่ตีพี่ตีครับสวัสดีตีไบบาร์เตอร์ไม่มีเมื่อกี้บอกว่าอะไรวะไม่ตรงทางนี้สาวสาวสาวเขาบอกว่าเฮ้ยต้องลากเข้ามาเขาใส่บิกินี่โบกเลยแบบเนี้ยมาวางยาสวัสดีดอยสวัสดีครับพี่หมีพี่แกงไบบาร์เตอร์ครับผมยินดีขี่กันประจำขี่กันประจำก็2อาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งเราไปไหนกันมาวะไปสปันมาวิวสวยอากาศดีไปเน้นทัวริ่งใช่เรื่อยๆอากาศดีมากก็ตามร้อยกูแหละคุณภูริโอเคนะฮะแต่ว่าหืมทริปนี้เดี๋ยวยังไงพี่ไม่ใช่อะไรนะลิฮะลิขี่ออกไปให้พี่ได้ก็ได้เมื่อกี้ผมอาสาตั้งแต่เข้าแล้วผมก็เกรงใจพี่เดี๋ยวพี่เข้าไปมันกับภูริที่รีสอร์ทได้เลยครับพี่วันนี้มีไบบาร์เตอร์มาแจมกับเราด้วยรับรองว่าลงกันมันกว่าแน่นอนเย้ตอนนี้เราช่วยกันเอารถออกจากตรงนี้ก่อนได้เลยรวมกันมันกว่าวันนี้ผมจะมาแนววัยรุ่นแบบไปขอแอลพายเข้ามาว่าผมอยากขี่รถสปอร์ตวัยรุ่นจะไม่ลุยละทริปนี้จะไม่ลุย มีห้องมีฮูดเท่ๆวัยรุ่นเรียบร้อยทางดินเละมันดูเหมือนไม่มีอะไรนะพี่มันดูเหมือนไม่มีอะไรไงอันนี้ชอบมากเลยเพราะมันหลอกเราเข้าไปเมื่อกี้ไปแค่200เมตรเองกลับมานี่น้องตัวดายังแคะยางอยู่เลยขี่ไหวปะจ๊ะขี่คันง่ายๆดีกว่าเอาคันนี้ไม่มีเกียร์เอาไหมตอนนี้เราเป็นผู้ประสบภัยแล้วนะครับคิวเราไม่ใส่ก็เลยสลับหมวกกับน้องหนึ่งนะครับการใส่ไปขี่
รถบีเบหน่อยแล้วเดี๋ยวให้บีขี่คันนี้แล้วเดี๋ยวเบจะไปขี่ฮาร์เลย์เพราะน้องเขาเป็นตะคริวขี่ไม่ไหวแล้วอ๋อโอเคเป็นผู้ประสบภัยอีกแล้วนะครับทริปโมโต GP ของฟิวไฟเดอร์นี่ตกเย็นเป็นผู้ประสบภัยทุกครั้งไม่เห็นจะรู้ไม่เห็นจะรู้หรอมันไม่สูงตะคิวกินไป1นะฮะเป็นไงไม่เป็นไรไม่ได้ขี่นี่ตะคิวกินมันน้ำขังเข้าไปในน้ำมีโอบจานไผ่บ้างไหมหนูจับไม่ไฟเบรกบ่อยนะผมนะจริงๆวันนี้ผมรู้สึกว่าผมหนาวนะแต่โชคดีว่าไอ้รองเท้าที่ได้มามันใหม่จากอาพายซาน้ำยังไม่เข้าคือยังไม่หนาวเท้าแต่เสื้อเนี่ยเป็นรุ่นแอร์โฟร์เต็มๆเย็นเลยชุ่มเลยแต่ว่าข้างในเป็นเสื้อวิวไฟเดอร์ไงพอมันฝนหยุดปุ๊บมันแห้งแห้งสบายมากแห้งใช่ไหมใช่ครับผมแป๊บเดียวแห้งแล้วเสื้อเขาดีจริงเลยมีสักตัวไหมมีเตรียมอะไรเนี่ยมาแล้วคนที่คุณเล็งๆไว้อ่ะไปไหนสิงดำอ้าวเฮ้ยผมจะไปแล้วคุณยังไม่แต่งตัวคุณไม่น่าถามผมตั้งแต่พี่ออกทริปมาเนี่ยรถพี่ยังไม่เคยเสียเลยรถพี่ยังไม่เคยเสียแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อวานนี่ครั้งแรกเลยพี่ที่มันขึ้นลวนเนี่ยพอหลังจากที่เราขึ้นมาจากไอ้ตรงจุดโคลนนะพี่ลิบอกว่าสบายๆพี่เนี่ยนะแม่งขี่ๆอยู่ปุ๊บจากรถแม่งสวิตเป็นเอนดูโร่โดยแบบเออไม่ได้กดปุ่มไม่ได้กดแม่งเอนดูโร่เสร็จปุ๊บพี่อ้าวไงวะเนี่ยก็กดมารถใหม่แม่งก็กลับไปเอนดูโร่สักแป๊บนึงมาแล้วไอ้แท็กชั่นมา ABS มาสามเหลี่ยมขึ้นอะไรมาเต็มไปหมดใช่แล้วเสร็จปุ๊บสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทติดปุ๊บใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็เคลื่อนตัวไปนิดหนึ่งแม่งดับอย่างเงี้ยกูรับผิดชอบผมด้วยนะวิวไฟเดอร์ไม่แล้วแบบว่าตอนนี้มันยังกล้องอยู่ในหูนะอะไรรู้ป่ะพี่เชื่อผมพี่มาตรงๆเลยสบายโอ้โหพี่สบายสบายมาทางนี้เลยพี่ทางนี้เลยตรงๆเลยเรียบร้อยเออก็อ่ะกันทริปนี้ก็สบายสบายพี่สบายแล้วนั่งรถตู้แล้วรถตู้เซอร์วิสแล้วกันแต่ว่าเดอะแก๊งพี่ยังไปกับผมนะไปบาร์เตอร์ขี่ผมนะก็โชคดีของมันแล้วกันเออแต่พี่ก็โชคดีเมื่อวานคือตอนที่ขี่มาพอรถพี่เสียหลังจากนั้นมามันฝนตกตลอดตกแล้วก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะทีเนี้ยก็มีน้องเป็นตะคิวอีกทีมงานก็ต้องไปขี่อะไรให้กันวุ่นวายมากแล้วก็เลยเลทกันมาก็เลยเปียกกันตลอดทางแต่รองเท้าเนี่ยอยากรีวิวนิดนึงเพิ่งได้รองเท้าเอาพายมามันทรงแบบไม่เปียกเลยพี่เจ๋งว่ะข้างในมันเหมือนเขามีกั้นให้มันเป็นวอเตอร์พรูฟป่ะพี่อ๋อเหรอแล้วเมื่อวานคิดว่าเฮ้ยน้ำมันจะหยอดลงไปเปียกมันไม่เปียกโชคดีมากคือทรงแง่งหล่อเดี๋ยวก่อนก็คือเมื่อวานนี้ที่เจอฝนไปทั้งหมดนี่คือเท้าไม่เปียกหรอไม่เปียกพี่เท้าไม่เปียกแล้วก็แต่เสื้อเนี่ยมันเป็นโคตรแอร์โฟลใช่ไหมเราก็ใส่ไปมันก็น้ำมันก็เข้าไปแหละเปียกแล้วก็เปียกเปียกแต่มันมาเปียกเสื้ออินเนอร์ข้างในอันนี้เสื้อวีไฟเดอร์พอใส่ไปสักพักนึงพอฝนมันเริ่มหยุดใส่นี่อยู่แอร์โฟลเข้าไปข้างในจนข้างในมันแห้งได้อะเสื้อไม่แห้งเลยแปลว่าคุณต้องมีแปลว่าก็นี่เป็นแอร์โฟลก็รับผิดชอบพี่ก็เอามาสักตัวนึงก็ได้นะได้เดี๋ยวจัดไปให้รับผิดชอบเดี๋ยวจะเอาตัวในไปก่อนตัวในนี่แห้งเร็วไม่เอาวีไฟเดอร์แห้งเร็วกดสั่งซื้อก็ได้กดสั่งซื้อกดสั่งซื้อในไลน์ได้กดทางไหนวะกดทางไลน์หรือทางทิกตอกก็ได้ก็คือพิมพ์คำว่าวีไฟเดอร์วีไฟเดอร์แลนด์พี่ก็ได้เลยถ่ายก็เสื้อเจอซี่นี่เป็นคอนเซปต์นี่ life is short เฮ้ยโหให้ฟอนต์แม่งเท่ว่ะอันนี้คือแบบไม่ต้องใส่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็แบบใส่เที่ยวได้ใส่พายซับบอร์ดใส่ทำกิจกรรมอะไรเอาท์ดอร์มันกันแดดด้วยกัน UV ป่ะกัน UV พี่เจ๋งว่ะเฮ้ยเดี๋ยวให้เลยเดี๋ยวให้เลยได้เดี๋ยวให้เลยที่เราทำมาให้ก็เป็นคุณภาพเดียวกันอ๋อโอเคได้แล้วเดี๋ยวใส่ไปรอใส่ไปรอสนามมอเตอร์จีพีเลยนะใช่ใช่แต่ว่าไม่ได้ขี่ไปนะไม่ได้ขี่อ้าวเราออกไปสนามกันดีกว่าพี่ไปไปเพราะว่าพี่ก็นั่งรถแอร์สบายสบายพี่อย่าลืมผมขี่ผ่านพี่ถ่ายรูปผมด้วยแล้วกันได้เพื่อนๆพี่ก็มองเคืองกันแล้วเนี่ยมันเป็นแผนใช่ไหมครับคุณตีก็รถตู้มาผมอยากลองสตาร์ทมากเลยไม่น่ามีอะไรโชว์เป็นแผนเหตุการณ์นี้อยู่คนเดียวได้ไหมพวกเราไม่เห็นใช่ไหมไฟเปิดเลยอะไล่ให้คนอื่นออกไปข้างหน้า
นี่นี่ทางบีบาร์เดอร์เขาจัดให้ครับเปลี่ยนเรื่องแล้วเลยชุดนี่มีใช้อะไรนี่ XXL ไอพวกนี้นี่สามารถที่จะแบบว่าเอ้ยอันนี้มันลิมิเต็ดครับอันนี้ไม่สำหรับทีมนี้ไม่เจ๋งว่ะใช่อันนี้มันลิมิเต็ดลูกแต่ดูน่าเต้นโอ้โหลงกันมันกว่ามากเลยอ่ะลงกันมันกว่าเมื่อคืนดึกเหรอสดาเมื่อคืนดึกเหรอเอ้าพี่เอ้าถึงแล้วโมโต GP ร้อนมากปีนี้เข้ามาถึงลานจอดรถใกล้แกรนด์สแตนด์กันแล้วนะครับแต่ก็มีเหตุเกิดขึ้นกับรถของพี่หมีไบค์บราเดอร์อย่างรั่วซะแล้วล่ะครับแต่ทริปนี้เรามีไบค์เกอร์มือเซียนมาหลายคนปะยางแค่นี้แป๊บเดียวเสร็จเอาอยู่มีทางมีที่แทงมั้ยแน่นอนมีมีที่แทงมั้ยมีที่แทงมั้ยมีมาครบเลยพี่มาแทงเลยเราหาที่ล่มๆมั้ยไปเรื่อยครับดูดิให้เกียรติรอยสักกับกล้ามพี่ปอหน่อยถ้าพี่ปอทำสำเร็จเดี๋ยวกูจะเก่งเลยมาสนามโมโต้ GP ไม่ได้มาดูนะมาปะยางปะเสียงกับปะยางมันจะมีใครได้ทำโอกาสแบบนี้ใช่ป่ะไม่มีโอ้สุดยอดเลยว่ะพรุ่งนี้เราได้ดูการแข่งขันจริงๆพี่พรุ่งนี้ห้ามพลาดพรุ่งนี้การแข่งขันจริงๆวันนี้เราได้ดูแล้วว่าพิสต์ของทีมโมโต้ GP ก็ทำงานกันยังไงกว่าจะปะยางเสร็จนะครับการแข่งรอบ qualifying ของ Moto 2กับการแข่งรอบ sprint ของ Moto GP ก็จบลงพอดีเลยครับโดยก้องสมเกียรตินักแข่ง Moto 2จากทีม Idemitsu Honda Team Asia นะครับก็ชิงกริดออกตัวลำดับที่5มาได้ครับและมาร์คมาเกสนักแข่ง Moto GP แชมป์โลก8สมัยนะครับจาก Repsol Honda นะครับก็ชิงกริดออกตัวได้ในลำดับที่8ครับถึงชาวแก๊งเราจะพลาดชมการแข่งขันในวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไปเดินเที่ยวในงานแวะบูธ Honda แล้วก็ช้อปปิ้งในบูธของ Alpine Star กันแทนก็สนุกดีนะครับลด 15% ทุกอย่างถ้าพี่เอาเนี้ยใส่ในทุกวันนะไปของเลยลงน้ำเลยไม่เชื่อไม่เกี่ยวกับยางไม่เกี่ยวคนบอกให้ลงไปไม่เกี่ยวกับยางแน่นอนว่ามาเชียร์ MotoGP ด้วยกันมันกว่ากับ Viewfinder ปีนี้เราจัดสิทธิพิเศษให้ชาวแก๊งได้เข้าไป Meet and Greet กับนักแข่งจากทีม Honda ก้องสมเกียรติจันทรานักบิดยอดขวัญใจชาวไทยนะครับแล้วก็ใกล้ชิดสุดๆกับนักบิดแชมป์โลก8สมัยอย่าง Mark Marquez เป็นค่ำคืนที่สนุกและก็พิเศษมากๆก่อนที่นักบิดทุกคนจะลงแข่งขันจริงในวันพรุ่งนี้นะครับ
การแข่งขันจะเป็นยังไงพรุ่งนี้ไปเชียร์พร้อมๆกันครับมึงก็ไม่รับบีฟเอาต้องดูโมโต GP ด้วยกันมันกว่าดูโมโต GP ด้วยกันมันกว่าดูโมโต GP ด้วยกันมันกว่าแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีมาได้ไงวะลิเนี่ยเนี่ยพี่นัดวันศุกร์เช้าจะมาขี่รถกันนัดดีๆมาพี่ผมไปกับพี่เดี๋ยวผมมาทำงานมีเดนกรีด Honda มันทันอยู่แล้วพี่ผมได้แล้วโทรมาแคนเซิลผมวันพฤหัสแต่ไม่แคนเซิลกับผมนะบอกเกตเอาเจมมึงทำตัวได้ปะรวมกันมันกว่าแล้วก็หายไปเลยเมื่อเช้าแม่งโทรมา8โมงพี่ลีครับพี่ลีครับรถที่ขับกรุงเทพฯอ่ะครับว่างมั้ยตกไฟตกไฟให้แจมๆเล่าดิว่ายังไงทําไมตกไฟได้ไงคือผมอ่ะเป็นคนดูไอ้บอดี้พาร์ทอ่ะดูผิดมันเขาส่งบอดี้พาร์ทมาให้มันจะมีขาไปกับขากลับและขาไปเนี่ยมันก็จะมองมันจะเขียนซ้ําๆอ่ะว่าไปแบบเวลานี้เวลานี้ผมก็บอกว่าอ๋อไปแล้วกลับแล้วว่าเช้าตอน8โมงก็เปิดมาดูเครื่องมันบิน8โมง45ใช่ป่ะตอนที่ผมดูเนี่ย8โมง45แล้วไอ้ไปแล้วนี่ว่าไม่ได้กลับก็เลยไม่เป็นไรคนแรกที่คิดถึงเลยก็คือแบบพี่ลิจะช่วยชีวิตกูพี่งี้มึงคิดถึงกูเพราะว่ารวมกันมันกว่าแล้วก็ขอบัตรเข้าไปดูด้วยนะใช่ลิให้แม่งอยู่บุรีรัมย์ต่อไปเลยยาวให้กลับด้วยยาวเลยมีบัตรด้วยให้ผมดูด้วยคนสุรินทร์ดีมากนะอยากจะบอกว่าสุรินทร์ดีจริงเหรอถ้ามาบุรีรัมย์ต้องไปเที่ยวสุรินทร์เมืองน่ารักบรรยากาศดีไปลองเที่ยวต่อดูไหมล่ะเมื่อคืนไม่เที่ยวมาแล้วเอาไม่เอาอยากอยู่ด้วยกันพวกมันกว่าโอเคเราไปดูโมโต GP ด้วยกันมันกว่าข้างในดีกว่าไปครับปะรวมกันมันกว่ารวมกันมันกว่าไม่ตกเครื่องมันกว่าศึก MotoGP ที่สนามช้าง International Circuit ในปีนี้นะครับนักแข่ง MotoGP ที่ครองโพเดียมอันดับหนึ่งก็คือ
คอเก้มาร์ตินอันดับ2เป็นของฟรานเชสโกบัญญาญาครับและอันดับ3แบรดบินเดอร์และมาร์คมาร์เกสได้ในลำดับที่7นะครับและสนามถัดไปของศึก MotoGP 2023ก็ไปลุ้นกันต่อนะครับที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียครับจะมีขึ้นในระหว่างวันที่10ถึง12พฤศจิกายนนี้นะครับจบแล้วMotoGP ของเรามาดู MotoGP ด้วยกันมันกว่าจริงๆมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับความสนุกเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะปีนี้มีไบค์บาร์เทอร์มาด้วยมีเลดี้เลียดินมาด้วยมีไอเจมมาเสือกด้วยคือไม่ได้มาตั้งแต่แรกมาหลังแต่ก็มันกว่ามันสุดเลยอ่ะมันมากฮะคุณตะโกนจนเสียงแห้งเลยอ่ะคืออันนี้เป็นประสบการณ์ของครั้งแรกของผมในการดูการแข่งขัน MotoGP ในประเทศไทยก่อนหน้านี้ไปดูที่ไหนมาทีวีทีวีทีวีเลยดูทีวีเหงาๆเลยไม่เคยแบบเสพติดบรรยากาศที่มีคนเชียร์เหมือนกันมาด้วยกันคือเขามาด้วยกันแต่ผมมาแจมคือผมจะบอกให้ว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยถ้าความสนุกของทริปนะที่เจมได้สัมผัสเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ 5% เท่านั้นโหพี่ปีหน้าขอมาด้วยกูก็ชวนมึงแล้วไม่มาคือถ้าถามพวกนี้ดูนะว่าตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่า MotoGP ที่เรามาดูแล้วสนุกมันคือสิ่งที่เราได้ไปร่วมลำบากด้วยกันไปผสมภัยด้วยกันไปปาร์ตี้กันใช่ไหมใช่เพราะเราคือเบสเฟนไงเบสเฟนไงเบสเฟนไงได้ได้มาร่วมกันมันกว่าต้องถามพี่เต้ยดีกว่าพี่เต้ยนี่มา2ปีใช่ไหมครับผมเป็นไงครับปีนี้ปีนี้ต้องบอกว่ามันกว่ามันปีแล้วเยอะเลยครับมันไม่ได้แค่ขี่รถเวลาเหลือไม่ได้ถ้าเวลาเหลือเราจะไปขุดดินกันนะครับมันมากเอางี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่นะครับแล้วเป็นไบเกอร์ตัวจริงเนี่ยไม่เคยมาปะยางในสนามแข่งตอนที่เขาแข่งกับตัว GP กันแน่นอนขอบคุณมากครับพี่หมีทำให้เราพลาดสปินเลสอย่างสนุกสนานแต่ว่าสนุกดีครับคือพอเราได้มารวมกันเนี่ยมันได้ไปเที่ยวกันอะไรกันพี่ปอมากับเราครั้งแรกแล้วก็จะมาอีกไหมฮะมาแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าตั้งแต่ขี่มาไม่เคยรถเสียเลยเสียกับที่ปูรินี่แหละแล้วปูริเป็นคนทำให้เสียที่สำคัญโอ้แต่มันดีวันหลังขอบคุณมากนะครับต้องบอกว่าขอบคุณพี่ฟาเดอร์มากที่ชวนไบบราเตอร์นี่มาเที่ยวยินดีครับพวกเราต้องขอบคุณปูริครับครับผมขอบคุณครับไม่ทริปหน้าต้องไปกันอีกนะฮะเราน่าจะไม่ใช่แค่ประเทศไทยละเราจะออกไปนอกประเทศกันเลยโอเคโอเคไหมขอบคุณมากนะทีมงานเสียรถในประเทศนี่ไม่พอจะไปเสียนอกประเทศหรอให้ต้องประเทศเช่าเอาEP นี้นะครับต้องขอบคุณนะครับลีโอรวมกันมันกว่าแล้วที่สำคัญครับต้องขอบคุณ Honda ด้วยนะครับที่ให้ผมยืมรถมาขี่รถดีมากๆราคาดีขับแรงขับมันนะครับ CB 750 Hornet ไปลองกันได้เลยนะราคาจับต้องได้จริงๆเท่าไหร่ครับเจมส์เดี๋ยวราคาจะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับเฮ้ยคุณไม่ได้ขายเหรอผมไม่ได้ขาย Honda ไงอ้าวงั้นแต่นี่คือความฝันสูงสุดในชีวิตผมเลยนะครับผมได้อยากเป็นดีลเลอร์ของ Honda มากถ้าเกิดผู้บริหารได้เห็นหรือว่าได้ยินนะครับผมยังไงเจียดมาบ้างนะครับผมพี่ไม่ต้องรีบคืนเขานะไม่ต้องรีบคืนนะฝากไว้ที่บ้านผมก่อนเอาไปลองใช้ดูก่อนอยากลอง Hornet พี่ว่าถ้าให้มันได้ลึกซึ้งนะครับขี่กลับไปเลยวันนี้บ้าบอเอาเปล่าไม่รับปากโอเคขอบคุณไบค์บาร์เตอร์ทุกคนนะครับขอบคุณเจมส์นะครับขอบคุณเลดี้เรียดินนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับผมน้องๆสาวๆสวยๆไปติดตามกันได้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับครับมันกว่าปีหน้าหนูจะไม่พลาดแล้วหนูอยากไม่พลาดแล้วหนูอยากป่ายางป่ายางไม่เท่าแค่ดินแค่ดินนี่มันกว่าป่ายางพระปาร์ตี้เหรอครับผมชอบตอนเย็นค่ะชอบตอนปาร์ตี้ใช่ไหมผมว่าสนุกทุกตอนไม่มีตอนไหนที่ไม่สนุกเลยตั้งแต่เจอกันวันแรกจนวันนี้บันเทิงเลยค่ะยังไม่อยากจะกลับบ้านเลยฮะยิ่งตอนที่เราแอบไปเอนดูโลกันนิดๆจากนักท่องเที่ยวสู่ผู้ประสบภัยโอ้โหเข้าไปกล้าใช้คำว่าแอบเป็นแค่ดินสุดยอดค่ะไปมีโอกาสหน้าก็มาร่วมทริปกันได้ค่ะสำหรับ MotoGP ปีนี้สนุกมากนะคะปีหน้าคิดว่าหนูไม่พลาดแน่นอนพี่หนุ่มว่าไงเหมือนกันครับประทับใจในทริปนี้มากติดตามเพจแล้วก็ทักเพจมันได้เลยครับผมรับรองสนุกแน่Y'all ready for this?